ติอ้วนชวนหิวมาแล้วค่ะรายการติอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนะครับเคยกินไหมครับขนมปังปิ้งคงจะเคยกินแต่หมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งอะสิวันนี้ครับมาแนะนำเลยตลาดปิยะลมสปอร์ตคลับนะครับสุขุมวิท101ครับ1ครับตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนี่ไงเจ้าของร้านคนสวยสวัสดีครับน้องเตยทำไมขนมปังปิ้งต้องมาเสียบไม้ด้วยอ่ะก็ได้ถือกินง่ายๆอ่ะมีกี่หน้าครับทั้งหมด7หน้าค่ะ7หน้าในกระเทียมในน้ำตาลแล้วก็เนยนมช็อกโกแลตบลูเบอรี่น้ำผึ้งแล้วก็มีพริกเผาด้วยนะคะไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ13ค่ะ2ไม้25ค่ะ2ไม้25ขายวันไหนบ้างวันอังคารกับวันพฤหัสค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกันหน่อยนะคะมาร่วมสนุกกันหน่อยนะครับจับได้สีเขียวนะครับได้ตุ๊กตาน้องเติมสุกแบบใส่ทิชชู่ได้นะครับถ้าได้สีน้ำเงินได้พวงกุญแจน้องเติมสุกนะครับจากโปรแกรมอ้าวหยิบมาเป็นสีน้ำเงินครับมองให้ไปเลยนะครับตุ๊กตาน้องเติมสุกแบบพวงกุญแจนะแล้วก็อย่าลืมมาชิมนะครับนี่ขนมปังปิ้งเสียบไม้ตามไปชิมกับเวอร์แก๊สครับหากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สหอมจริงๆเลยขาหมูครับคุณผู้ชมย่านนี้มีของอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้จะทานอะไรเนี่ยต้องระวังนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเขาบอกกินข้าวมันไก่จานนึงนะครับ300กรัมเนี่ยให้แคลอรี่ตั้ง600ถ้ากินข้าวหมูแดงนะครับ300กรัมเท่ากันนะครับ560ถ้าเป็นข้าวแกงเขียวหวาน535นะครับถ้าเป็นข้าวกะเพรา300กรัมก็555แต่วันนี้ผมพามาร้านขาหมูร้านเนี่ยเขาการันตีบอกว่าขาหมูของเขาเนี่ยไร้มันแคลอรี่น้อยกว่าข้าวกะเพราเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวดูเลยครับร้านนี้เฮียเจี๊ยขาหมูครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเจี๊ยของเรานะมันไร้มันยังไงเฮียตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะก็คือมีการล้างแล้วก็เอามันบางส่วนออกก่อนแล้วอย่างขาหมูเราเป็นขาหน้าครับการที่ใช้ขาหน้าเนี่ยจะมันน้อยกว่าขาหลังแล้วถึงสำคัญที่สุดเนี่ยเราสั่งบริษัทเลี้ยงเป็นฟาร์มปิดแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยเวลาที่เราต้มมันจะลอยหน้าใช่ต้มขาหมูนี่มันลอยเป็นชั้นเลยนะแต่ของเราตอนที่มันลอยหน้าเราช้อนออกเอาออกเสร็จปุ๊บยังไม่แค่นั้นเวลาที่เราตุ๋นเราก็เอาออกอีกเอาออกอีกเอาออกอีกเอาออกเสร็จปุ๊บเวลาเรามันลงหน้าร้านเห็นไหมแต่ละวันที่เราเอามันเนี่ยที่เราใช้แต่วันออกมาเนี่ยได้1ถังสีขาหมูของเราถึงนอกจากมันน้อยแล้วยังไม่ใส่ผงชูรสด้วยแล้วมันจะอร่อยเหรอขาหมูมันต้องมันต้องคากิมันผัดแผ็บสูตรนี้เนี่ยมันไม่ใช่สูตรที่มาจากบรรพบุรุษคือสูตรที่ผมทำให้ลูกกินถ้าเวลาเราทำให้ลูกกินตอนนั้นลูกอายุแค่10กว่าขวบเราอยากให้ลูกกินเนี่ยต้องทำไงอร่อยไงอร่อยไม่อร่อยเด็กไม่กินนอกจากเราอร่อยแล้วสำคัญนี่เครื่องปรุงต้องมีคุณภาพเครื่องปรุงผมไม่ได้ซื้อสำเร็จมาเราซื้อเครื่องปรุงดิบมาทำเองฉะนั้นเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเห็นเฮียบอกว่ากล้าท้าพิสูจน์เลยใช่ไหมว่าขาหมูของเฮียเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยแคลอรี่น้อยกว่าขาหมูทั่วไปแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าขาหมูจานนึงนะคุณผู้ชมครับ300กรัมนะจะให้แคลอรี่ประมาณ540ถึง60โดยไม่รวมไข่ต้มนะแต่ของเฮียเนี่ยท้าพิสูจน์เลยว่าน้อยกว่าข้าวกะเพราอีกน้อยกว่าครับมาถึงเรื่องราคาบางคนโอ้ตายแล้วเฮียเล่นช้อนมันออกมาเป็นถังสีอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีขั้นตอนการปรุงราคาก็แพงนะสิจานนึงเริ่มต้นที่40บาทพิเศษก็50บาทเอาก็ทั่วไปนี่เห็นบอกรับส่งด้วยใช่มั้ยครับรับส่งด้วยครับทั่วกรุงเทพเหรอทั่วกรุงเทพครับคือขาหมูราคาเราหน้าร้านคือเท่านี้แต่ว่าค่าวินมอไซค์ออกง่ายๆคุณผู้ชมสมมติสั่งขาหมูขาเท่าไหร่ฮะ330บาท330บาทมอเตอร์ไซค์ไกลแค่ไหนจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์เองใช่ครับแต่ส่งให้ส่งให้ครับเพราะนั้นสั่งได้เลยนะครับไม่มีขั้นต่ำถ้างั้นเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยได้ไหมนี่ครับขาหมูร้านเฮียเทียเขาบอกว่าช้อนมันออกหลายครั้งโอ้โหอย่างนี้ผมก็สั่งมากินสัก5จานก็ไม่อ้วนนะสิมากินปกตินี่แหละครับอย่างน้อยมันก็ดีตรงที่ว่าเราเนี่ยได้กินมันน้อยลงหน่อยแล้วก็มีไข่มะตูมด้วยนี่ไข่มะตูมโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมดูสิน่ากินไหมเอาแล้วนะคำใหญ่เลยนะเนี่ยเนื้อเลยอร่อยเลยแหละดูแล้วก็รสชาติไม่แตกต่างจากที่มีมันเยอะเลยนะเผลอๆจะอร่อยกับบางร้านด้วยซ้ำแหมน่ากินจัง
ร้านนี้ก็จะมีเต้าหู้พะโล้อันนี้ผมกินแบบว่ายังไม่ใส่น้ำจิ้มอะไรเลยนะรสชาติน้ำพะโล้ร้านนี้จะเค็มอมหวานผมไม่หยุดแล้วนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมหนังเขาก็ไม่ค่อยมีมันนะกินขาหมูไม่กินหนังเหมือนขับรถไม่เติมน้ำมันคุณผู้ชมครับแวะมาทานได้ร้านนี้จะอยู่ทุกวันที่5กับวันที่20ของเดือนนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าวซอย11เลยสำนักงานเขตลาดพร้าวเนี่ยมาที่สี่แยกลงไม้ทางที่จะไปโรงเรียนศรีวิทย์2นะครับพอเลยจากสี่แยกลงไม้มา50เมตรทางซ้ายมือจะมีมินิบิ๊กซีเดียวซ้ายเข้าไป50เมตรถึงร้านเราเลยครับวันนี้เราก็มีน้ำแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สนะครับมอบให้ไปใช้1ถังไปเติมฟรีเลยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันจนหิวมอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถ่ายแล้วนะฮะปกติใช้แก๊สร้านไหนครับเพชรดาครับเพชรดาถ้างั้นเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันต่อเลยครับเฮียเจี๊ยขาหมูไร้มันนะครับบอกว่าใช้แก๊สร้านเพชรดานะครับอยู่แถวคูบอนนะครับผมก็เลยมามอบโชคจากเวอร์แก๊สให้ 1,000 บาทนะครับค่ะย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน33ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที 1,000 บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยกะทิผงชาวเกาะอยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อย